ครับกำลังวางรางวางรางวางรางแล้วก็ลงหินนะครับนี่ก็เป็นรถน่าจะเป็นเครื่องมือที่แยกอัดหินนะครับสถานีบางสะพานน้อยครับมาถึงที่ทำงานแล้วครับก็ผู้รับเหมากำลังทำวางรางใหม่นะครับวางรางใหม่ก็น่าจะ4รางที่สถานีบางสะพานน้อยไม่รู้จะซูมกลับมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองซูมดูครับซูมได้นิดนึงได้อีกไหมเอากลับไปเอาซูมม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 าได้แค่นี้ครับก็นู่นจะเป็นชานชาลาที่สร้างขึ้นใหม่มีความสูงนะครับเสมอกับบันไดรถไฟนะครับบันไดรถโดยสารก็ไม่ต้องขึ้นบันไดแล้วก็ถ้าขึ้นชานแล้วก็เข้าประตูรถได้เลยนะครับก็เป็นการทำใหม่เป็นคนงานต่างด้าวนะครับนี่ก็เป็นสถานีเก่าที่เห็นไกลๆนู่นก็คือสถานีใหม่แต่ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับก็น่าจะประมาณสัก2ปีแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำสัก8นาทีนะครับเพื่อลงคลิปให้ได้ก็ขับรถมาก็ดูนะท่านทนายอุทัยไลฟ์สดนะครับกับลุยสารพาไปดูนะครับคุณนัทนะครับแล้วก็ทำคลิปมาได้1คลิปแล้วก็มาถึงสถานีก็ในขณะที่รอขบวนรถไฟมานะครับก็ถ่ายคลิปที่สถานีนะครับก็จะได้อีกสัก1คลิปก็อยากจะทำคลิปเยอะๆนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเราทำงานด้วยครับก็ถ่ายไปนะครับมีอะไรก็ถ่ายให้ดูนะครับก็เวลาทำงานเราไม่มีสมาธิจะมานั่งคุยเรื่องที่องค์ปู่นะครับองค์ปู่ปริจิตของเรานะครับก็ไม่ค่อยมีสมาธิต้องใช้เวลานึกเวลาคิดนะครับเวลาก็ถ่ายดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับถ้ามีเวลาว่างเยอะๆ
ต้องใช้สมาธิหน่อยหนึ่งนะครับเราค่อยจะมาคุยเรื่ององค์ปู่ปริจิตนะครับแล้วก็ FC พอตอนะครับแล้วก็ที่พวกน้องนานะครับก็วันนี้มีอะไรก็ถ่ายไปก่อนนะครับก็ลงคลิปไปนะครับก็เพื่อให้ได้คลิปเยอะๆเผื่อว่าจะได้สร้างรายได้ได้เร็วๆนะครับสูงได้แค่นี้ครับรถมันไปไกลแล้วไปไกลแล้วครับก็เป็นโครงการล้างคู่รถไฟรางคู่ครับนี่ก็เป็นผู้รับเหมาที่มาทำทางรถไฟนะครับมีหลายบริษัทครับตอนนี้ก็น่าจะเปิดรางคู่มาถึงประจวบแล้วมั้งครับนะครับจากประจวบลงใต้ก็ยังนะครับก็ยังไม่เป็นรางคู่นะครับกำลังก่อสร้างเก้าโมงแล้วครับเกือบเก้าโมงก็เดี๋ยวขบวนรถขบวนแรกก็จะมาประมาณ 9:30 นนะครับก็ที่ผมยืนอยู่นี่ก็เป็นชานชาลาครับชานชาลาที่สร้างใหม่นะครับก็ยาวประมาณ300เมตรก็นี่หนึ่งชานชาลานะครับแล้วก็ด้านนู้นอีกหนึ่งชานชาลาแล้วก็เลยไปด้านนู้นอีกหนึ่งชานชาลาเป็นสามชานชาลานะครับสามชานชาลาก็มีสี่รางนะครับก็มีรางหลีกรางจอดพักนะครับที่น่าจะมีอยู่นะครับหลายรางที่หน้าสถานีเอาคลิปนี้ก็จบก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวรถไปจะมาแล้วครับสวัสดีครับ